มีความรู้สึกอย่างไรครับกับชัยชนะวันนี้ครับผมเองนี่ก็ถามแปลกเนาะชนะมากก็ดีใจใครจะไปเสียใจเนาะโอ้เราก็ดีใจกันทุกคนนะล่ะ11คนที่เล่นแล้วก็ข้างสนามเราก็ดีใจกันหมดที่ชนะเก็บได้3แต้มวันนี้โอ้เองก็ถามแปลกรู้สึกอย่างไรเอ๊ะคนเสียใจได้ยังไงก็ดีใจเนาะเรา อะไรคือปัจจัยที่ทำให้ทุกคนเล่นออกมาดีมากเลยครับวันนี้มันก็ทุกคนช่วยกันเล่นเนาะเฮ้ยซ้ายก็วิ่งขวาก็วิ่งตรงกลางก็วิ่งไอ้คนกลางๆแทงบอลมาก็วิ่งช่วยกันเนาะบอลเสียบอลใครก็วิ่งโอ้เทคนิคของโค้ชก็ดีครับทุกเราก็พอใจครับทำตามที่โค้ชวางแผนไว้อย่างดีเลยครับโอ้โหวางแผนฆาตกรรมเขาวันนี้โอ้อย่างดีนะครับโอ้สองลูกที่เราได้มาต้องขอบคุณเพื่อนร่วมทีมเนาะที่ช่วยกันเล่นช่วยกันลุกช่วยกันรับช่วยกันป้องกันโอ้ทุกคนต่างซัพพอร์ตกันโอ้วันนี้เราก็ดีใจครับดีใจอย่างแรงเลยโอ้สองศูนย์โอ้แล้วนัดหน้าตั้งเป้าหมายอย่างไรครับนัดหน้าอุ้ยเราก็ต้องวางแผนไว้ต้องชนะเขาให้ได้เนาะอย่างน้อยๆก็อย่าแพ้เรานี่จะต้องรวมพลังกันครับอย่างวันนี้ครับเอาความผิดพลาดวันนี้ไปแก้ไขในนัดหน้าแต่ละนัดมันไม่เหมือนกันเนาะเนาะแต่ละทีมไม่เหมือนกันก็ต้องดูว่าทีมเขาเป็นยังไงเราจะวางแผนยังไงโค้ชจะลงเทคนิคยังไงเราก็จะทำตามที่โค้ชให้เทคนิคมาอย่างเต็มที่ครับช่วยกันโอ้ช่วยกันวิ่งซ้ายช่วยกันวิ่งขวาช่วยกันจ่ายบอลช่วยกันรับกองหน้าก็ให้มันคมๆยิงมันก็กระชูด20 30นี่โอ้ยเราก็อยากได้ประมาณนั้นทำให้ได้เต็มที่ครับโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเชียร์ช้างศึกโอ้คําเชียร์ทีมชาติไทยพวกผมจะทําให้เต็มที่ครับพรุ่งนี้มื้อนี้หรือวันไหนๆก็จะทําให้เต็มที่ครับนัดหน้าเราต้องชนะครับโอ้ยขอบคุณหลายๆครับขอบคุณเยอะๆเลยเนาะวันนี้20นัดหน้าเจอกันสวัสดีครับ